ศพนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันนะครับจันที่12ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม12 13 14 15 16 17 18นะครับใน1สัปดาห์ตรงนี้นั้นสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภที่มีดาวอังคารไปทับลัคนาอยู่มีดาวเกตเล็งลัคนาอยู่นั้นดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งเด่นมากๆแล้วให้คุณอุปการอย่างมากในเรื่องการเงินให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับนั่นก็คือดาวพฤหัสที่ไปโยกหลังแล้วก็เป็นเกษตราธิบดีเพราะลำพังดาวการเงินของพฤษภนั้นนะครับไอ้ดาวพุธที่ไปเป็นมรณะแล้วก็เป็นประเนี่ยถ้าไม่มีดาวพฤหัสมาคอยเสริมอยู่เนี่ยป่านนี้แม่งแทะฝาบ้านแย่งข้าวหมาแดกไปแล้วเออจริงๆนะครับยังโชคดีที่ดาวพฤหัสไปโยกหลังแล้วก็อยู่ในเรือนราพะเป็นเกษตราธิบดีทำให้ถึงแม้เราจะมีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยบ้ายรายทางแต่ก็ยังมีเงินมีทองใช้ตลอดดาวเจ้าตัวของคุณไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับนั่นก็คือดาวศุกร์ไปได้ตำแหน่งมหาจักรอยู่กับดาวอาทิตย์คู่สมพลอยากจะบอกกับชาวพฤษภว่าในสัปดาห์หน้านี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ได้คาดคิดบางทีก็เสียเงินโดยไม่คาดคิดบางทีก็ได้เงินโดยไม่คาดคิดมันกลับกันอยู่แบบนี้หรือบางคนอาจจะต้องเดินทางโดยไม่คาดคิดหรือจู่ๆมีการติดต่อเรื่องของงานเข้ามาแบบที่ไม่คาดคิดเช่นกันวันจันทร์เป็นวันที่ชาวพฤษภมีโอกาสจะต้องเดินทางหรือทำนู่นทำนี่ยุ่งแม่งทั้งวันครับนะวันอังคารก็สบายๆชิลๆขึ้นวันพุธและวันพฤหัสเป็น2วันที่ดีมากในสัปดาห์หน้าของชาวลัคนาราศีพฤษภที่สินแสหมิงมองแล้วมองอีกถือว่า2วันนี้เป็น2วันที่ดีที่สุดในสัปดาห์ติดต่อสื่อสารอะไรกับใครจะสำเร็จได้ผลดีจะไปขอความช่วยเหลือใครให้ใช้2วันนี้คือวันพุธและวันพฤหัสวันศุกร์เป็นวันที่จุกจิกหงุดหงิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบริวารใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภและคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือคุณเป็นหัวหน้าเขาไอ้ลูกน้องเนี่ยควรตีนเลยแหละวันศุกร์เนี่ยลูกน้องพาซวยลูกน้องพาเรื่องจุกจิกใจมาให้หรือลูกน้องแม่งทะเลาะ กันเองวุ่นวายสุดๆคือลูกน้องทุจริตไปดูให้ดีนะครับในวันศุกร์วันเสาร์สบายๆชิลๆขึ้นนะครับสบายๆชิลๆขึ้นวันอาทิตย์อาจจะได้เดินทางไปไหว้พระหรือไปทำบุญอะไรที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนในเรื่องของการเงินนั้นผมขอสรุปให้ฟังแบบนี้แล้วกันว่ามีโอกาสที่ต้องใช้จ่ายเงินไปแบบไม่คาดคิดเช่นญาติเดือดร้อนแฟนเดือดร้อนแฟนขอหยิบขอยืมต้องให้แบบเสียไม่ได้ให้แบบไม่ได้เต็มใจให้หรอกนะแต่ว่าก็ยังมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้ตลอดในเรื่องของความรักนั้นคนโสดนะครับมีโอกาสเจอกับความรักแปลกๆเช่นคนที่ต่างวัยกว่ากันหลายปีหรือเจอคนบุคลิกแปลกๆจริงๆผมอยากจะพูดว่าอาจจะเจอคนแม่งบุคลิกบ้าๆบอๆเหี่ยวเหี้ยวแปลยิ้งก็ได้รู้จักเขาเปล่าเหี่ยวเหี้ยวแปลยิ้งอ่ะเหมือนกับคนแม่งไม่ค่อยเต็มๆนิดๆอ่ะหรือเป็นคนแบบบุคลิกแปลกๆแต่งตัวแปลกๆลองไปดูเถอะนะหรือไม่ก็ไปเจอรักต่างวัยไปเลยนะครับหรืออีกในหนึ่งก็พบพมพมายไม่ๆก็เป็นไปได้ใครที่มีคู่อยู่แล้วในสัปดาห์หน้าระวังจะทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องจุกจิกเรื่องไร้สาระ
เอามาเป็นประเด็นให้ขัดใจกันสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์หน้าก็นะครับยังคงเป็นสีแสดสีส้มสีโอโรสโชคดีคอนแทรคในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทย LINE Official ID นะครับ Master หมิง6666หรือโทร0994155666ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ